เปิดศึกโดยเครื่องดื่มเรดดี้ไวท์โค้ทจากคริสตัลไวท์ซีรีส์ดร.สมชายสบู่เหลวสิวและบำรุงผิวแต่ว่าราศีราศีตัวเองต้องตอบตัวเองทำไมลูกผมชอบคนที่มีอายุมากใช่ครับก็เหมือนพี่ชินนะคะชอบคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าชอบนี่เขาชอบคนที่เป็นผู้ใหญ่นี่ชอบคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าตัวส้มเองกำลังจะบอกว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่กว่าส้มรู้สึกปลอดภัยกว่าดีส้มอายุเท่าไหร่ครับ20ค่ะ20สมมติว่าต้องแก่กว่าส้มอายุประมาณเท่าไหร่ไม่รู้คือก็อย่างพี่ชินเหมือนกันก็คืออยู่ที่ความคิดเหมือนกันนะจริงๆอายุอาจจะเท่ากันแต่ถ้าเขาคิดโตกว่าเราก็รู้สึกใช่แล้วก็ดูแลได้77แล้ว77เนี่ยเป็นถึงขั้นปูชนียะคนแล้วเจ๊เอาเจ๊เอาเอาไปตะคออะไรแล้วตายไปเลยไปให้สุบาทเนี่ยเออเซฟานี่ค่ะเซฟานี่มีคนตอบเราด้วยนะเซฟานี่ตอบว่าราศีสิงใจด้วยมั้งก็มีฝังหน่อยมีรูปหัวใจด้วยอ่ะเออใช่มีรูปหัวใจด้วยสเตฟานี่ทำลงใจหัวใจสเตฟานี่ก็การก่อนหน้าก่อนจะเขียนในโตโน่น่ะคิดถึงพี่ก้องปิยะก่อนหนูกำลังจะบอกว่าอันนี้ของพี่ก้องนี่ของพี่โตโน่ไงนอกจากสวยแล้วยังเป็นปลาไหลด้วยใช่ค่ะก็เหมือนแบบพี่ก้องชอบเล่นกับพี่โตโน่ใช่ไหมเห็นมาแบบสามอาทิตย์แล้วก็เลยเล่นเอาจริงเอาจริงโอเคก็พี่โตโน่อาจจะตกหลุมรักเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมีคนคอยดูแลปกป้องนิดนึงมาถึงอีกหนึ่งท่านไม่คิดเหมือนคนอื่นนะครับพี่จิ๊กตอบว่าราศีราศีธนูค่ะน้องโมทำไมอ่ะพี่จิ๊กทำไมถึงเป็นน้องโมครับก็น่ารักดีอะค่ะครับค่ะเขาน่าจะชอบคนแก่ใช่พี่จิ๊กจ๋าพี่จิ๊กจ๋าค่ะตอนวันที่พี่จิ๊กวัยเท่าน้องโมเอ้พี่จิ๊กเข้าวงการตอนเท่าน้องโมไหมหรือเด็กกว่านี้อุ้ยสิบเท่าไหร่สิบเท่าไหร่เด็กกว่าน้องโมอีกเท่าไหร่พี่ประมาณ17นะคะวันนั้น17พี่มองอนาคตการแต่งงานไว้เป็นยังไงคนอายุเยอะกว่าหรือคนแบบไหนโอ้แต่พี่จะชอบผู้ใหญ่นะค่ะจะไม่ชอบเด็กเนาะเพราะจะไม่ชอบมันนั่งเล่นดูใครนะอ๋อแต่ตอนนี้ชอบเด็กแล้วใช่ไหมแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้ล่ะตอนนี้ก็รักเด็กอยู่สองคนใช่อันนี้ราศีธนูค่ะเจาะรู้แล้วนี่ราศีธนูพี่ราตอบว่าราศีราศีธนูด้วยน้องโมเหมือนกันนะครับพี่ราโมครับครับผมเขาน้องเขาหน้ารักแล้วก็สวยอย่างนี้น่าจะมีคนมาปกป้องที่อายุมากกว่าใช่ครับผมน้องไหมเธอชอบไหมชอบสิถ้าเป็นไม่มีอ่ะมุดเป็นสมัยนุ่มๆไม่มีเมียชอบไหมชอบไหมคนแรกเลยจะปกป้องน้องทำไมอ่ะน้องเขาน่ารักเขาจะยอมให้ปกป้องหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้แต่เราจะปกไม่รู้แต่เราจะปกนะเลยตอบเป็นน้องโมนะคะมาถึงพี่โต้ครับผมตอบได้เลยครับตอบว่าราศีสิงห์ครับพี่โตโน่ไอ้น้องรักของพี่คนนี้ทำไมตอนนี้มันเป็นอยู่แล้วแฟนคลับแฟนคลับของเขาที่หลงรักเขาเนี่ยมีอยู่แล้วเยอะแยะมากมายไก่กองมีตั้งแต่ยังแม่บอกแต่จะเป็นรุ่นอายุเยอะนะก็อายุเยอะแล้วแล้วก็แบบว่าโตโน่เนี่ยเขามีเสน่ห์อยู่แล้วประมาณ786เมกะเฮิรตซ์นะแล้วดังมากแสดงว่าดังมากน้องโมค่ะน้องโมตอบว่าราศีเมษค่ะน่ารักมากเลยนะเขียนอะไรก็ดูดีนะทำไมหลงทำไมเป็นจังก็รู้สึกว่าเหมือนเซฟานี่เนี่ยเขาเป็นเด็กอะค่ะแล้วก็น่าจะมีคนที่มาปกป้องน่าจะมีคนมาปกป้องน่าจะมีคนแล้วมีหัวใจทำไมมีหัวใจทำไมหนูเป็นทอมค่ะโอเคค่ะเวลาพูดช่วยเอาซาบ้าเอาจากหูจะได้ไม่ต้องตะโกนใส่กันเพราะว่าเซฟานี่น่าปกป้องอะอ๋อคิดว่าเขาดูน่าทะนุถนอมใช่ค่ะอาจารย์ลิงฟันเทนราศีที่ในช่วงนี้จะตกหลุมรักคนแก่คือราศีราศีกรกฎครับในทางโหราศาสตร์เราก็พยายามจะบอกว่าถ้าได้คู่แก่ก็แปลว่า1คู่แก่โดยอายุ
ที่มากกว่าตั้งแต่5ปีขึ้นไปหรือมีวัยวุฒิในทางความคิดที่มากกว่าเรามากก็ได้ถ้าเป็นพื้นดวงชะตาราศีที่จะได้คู่ที่แก่กว่าราศีกรกฎเนี่ยด้วยอิทธิพลของดาวเสาโคจรมาสู่ในภพพันธุเรียกว่าปัตตนิพันธุแล้วดาวเจ้าเดือนภพพันธุเนี่ยคือดาวศุกร์อยู่ภพสุภะแปลว่ายิ่งเดินทางพบปะติดต่อยิ่งมีโอกาสเจ้าเรือนภพสุภะไปเป็นกรรมะกิจกรรมเพื่อการงานที่ได้ทำร่วมกันเจอพบปะเกื้อกูลสนับสนุนส่งเสริมเป็นกำลังใจชี้แนะแนวทางด้วยเขาเข้ามาแล้วมีสาระที่เกื้อกูลในเรื่องหัวใจในเรื่องของการงานในเรื่องของการดำเนินชีวิตและอะไรหลายอย่างเนี่ยทำให้ชาวราศีกรกฎเนี่ยมีอาการระทดระทวยนะครับในหัวจิตหัวใจจึงมีสิทธิ์ที่จะหลงรักแล้วก็มีโอกาสที่จะมีใจที่ยอมสยบต่อชายหรือหญิงสูงวัยที่เข้ามาในที่ตีพ่วงช่วงเวลานี้และเป็นเรื่องดีถ้าเกิดคุณคิดจะครองคู่ลงเอยยิ่งดีอย่าไปกลัวนะครับเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าในห่วงช่วงเวลานี้ชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์ดวงชะตาจะตกหลุมรักคนแก่ฟันธงครับอายุเยอะกว่าไม่สำคัญอายุน้อยกว่าไม่สำคัญสำคัญที่เป็นคนที่ไม่ค่อยคิดมากเรื่องอายุอะไรเงี้ยครับเป็นคนที่แบบไม่คิดมากว่าแบบต้องอายุมากกว่าต้องอายุน้อยกว่าอะไรเงี้ยไม่ค่อยที่ถ้าคุยกันแล้วแบบรู้สึกมันใช่รู้สึกแบบถูกคอกันแล้วก็คุยกันแล้วเข้าใจไม่เยอะมากจนเกินไปก็โอเคครับอย่างจันจิเองล่ะหรือว่าเฮ้ยหนีไปไหนอ่ะยังจันจิล่ะตอนนี้เด็กสับสนหรือยังเขาเด็กกว่า2ปีกว่าครับปีกว่าแล้วความคิดล่ะจริงๆเขาไม่คนความคิดโตนะแต่ว่าโตขึ้นนะครับโตขึ้นในช่วงเวลาที่แบบเคยคบกันก็แบบโตขึ้นอะไรเงี้ยแต่นี่คบกันเป็นอะไรคือรักไม่รักครับคือเราคบกันเหมือนมากกว่าแฟนแล้วอะด้วยการที่แบบเรารู้จักผมรู้จักครอบครัวเขารู้จักครอบครัวเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเราด้วยอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดตอนนี้ถ้าจะเป็นเพื่อนกันก็เป็นเพื่อนที่ดีกันไปเลยหรือถ้าเกิดกลับมาคบกันก็คงยาวเลยมีรูปของคนที่ถือว่าอยู่ในวัยเป็นซุปตาเลยเป็นซุปตานะคะสวยเลยแหละแล้วก็อยู่ในวัยที่อายุมากกว่าชินลองดูว่าสไตล์จะเป็นแบบไหนคนแรกนะครับคนแรกนางงามจังนะครับเป็นนางงามระดับเทพด้วยนะครับนี่คุณนวรัตน์คุณนวรัตน์เป็นไงล่ะเป็นไงโอ้เซ็กซี่มากคนหนึ่งอันนี้สไตล์ญี่ปุ่นผักบังประมาณครึ่งสวยใสสไตล์ญี่ปุ่นอะไรอีกคนหนึ่งอีกหนึ่งท่านเป็นตัวแม่นี่เฮ้ยไอ้น้องต่างคนก็ต่างสไตล์นะครับจริงแล้วแต่คนนี้เขาปกป้องผมมาตั้งนานแล้วเขาปกป้องผมมาตั้ง2เทปแล้วไปหาคนที่เขารักไปท้ายลูกก่อนแม่ลูกไม่ปล่อยผมด้วยครับไปน้องไปน้องไปน้องดูดูอย่าให้ข้ามมาได้ไปน้องในที่สุดแม่ลูกก็ได้พบกันครับผมงานล่าสุดไม่ใช่งานเพลงครับไม่งานหนังแต่เป็นงานเป็นภาพยนตร์ซีรีส์จิตใจจะทำอย่างอื่นต่อไหมในการแสดงอยากลองเล่นหนังอยากลองเล่นหนังดูเพราะว่ารู้สึกว่าแบบคาแรคเตอร์เราเหมาะกันเป็นกำลังใจให้ทั้งเรื่องรักที่กำลังสับสนเป็นกำลังใจให้ทั้งเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นการแสดงหรือเพลงโชคดีค่ะขอบคุณครับโชคดีครับก็ตัวไปสองท่านนะครับก็ตัวแล้วก็แม่ของเขาคุณผัดไทยเอาสืบข้อหน้าดีกว่านะครับมีเรื่องราวมาเตือนชาว12ราศีด้วยอุ้ยของใครไม่รู้สักครู่ค่ะครับ